10:12 เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเปิดแล้วนะครับตอนนี้ 1,623.85 จุดบวกขึ้นได้ประมาณ5จุดหรือว่าร้อยละ 0.31 เราพูดคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมกันครับพี่กิตพลสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เปิดมาดูสดใสพอสมควรเลยประเมินยังไงครับเราน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องต่อไปอีกไหมครับพี่กิตพลครับครับก็ต้องถือว่าเมื่อวานเนี่ยวันนี้ที่ด่าได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะแรงส่งจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส3ออกมาที่โตขึ้น 4.5% นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า10ไตรมาสที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนไตรมาส2ปี2563ที่เกิดโควิดเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีไตรมาสหนึ่งที่สูงกว่านี้นะครับก็คือตอนไตรมาส2ปี64เพราะว่าตอนนั้นฐานมันต่ำมากมันเลยโต 7.7% แต่จริงๆแล้วถ้าไม่นับไตรมาสนั้นแล้วมาดูการฟื้นตัวจริงแท้จริงเนี่ยต้องถือว่าไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดใน10ไตรมาสเลยนะครับแล้วก็พอมาดูไส้ในเราก็จะเห็นว่าการดีในรอบนี้มาจากการฟื้นตัวของการบริโภคครับซึ่งก็ผลักดันหลักๆมาจากเรื่องของตัวกลุ่มการบริการนะครับท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะครับธุรกิจในทางการค้าปลีกก็เป็นตัวที่ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องถือว่าภาพตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่ยืนยันเลยว่าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศและก็การเปิดเมืองเนี่ยเป็นตัวที่ผลักดันการฟื้นตัวครับครับภาพออกมาแบบนี้หลายคนมีความหวังนะครับแต่ว่าจากปัจจัยระยะสั้นตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ในจีนครับมันอาจจะบั่นทอนหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มบริโภคต่างๆที่มีความคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนในปีหน้ามากน้อยขนาดไหนครับผมคิดว่ามันเป็นแค่ปัจจัยถ่วงหรือเป็นนอยส์นะครับเพราะว่าถามว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีการปิดเมืองเนี่ยแต่การปิดเมืองมันไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดนะครับถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นว่าหลังๆเนี้ย ถึงแม้ว่าจะต้องมีการปิดเมืองอยู่บ้างแต่จีนเองก็มีการปรับลดระยะเวลาในการกักตัวลงนะหรืออย่างหลังช่วงหลังเนี่ยการประกาศปิดเมืองในแต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่คือประมาณ5วันนะครับไม่ใช่ประกาศแบบอ๋อลืมกันไปเลยว่าจะเปิดทีเมื่อไหร่เนี่ยประกาศสั้นเท่าที่จะทำได้แล้วนั่นผมคิดว่าภาพตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเรากำลังเดินหน้าไปสู่การที่จะผ่อนคลายเพียงแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปครับที่สำคัญก็คือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่หรือนักวิชาการก็จะมีการประเมินภาพการขึ้นตัวของการท่องเที่ยวในปีหน้าจากจีนเนี่ยไว้ที่ประมาณครึ่งปีนะครับก็คือทุกคนคิดว่าไม่ต้องมาเร็วอะมาสักครึ่งปีได้ก็ดีแล้วดังนั้นถ้ามีอะไรที่มันเร็วกว่านั้นได้ผมคิดว่าเป็นโพซิทีฟครับครับหมายความว่าปัจจัยเรื่องโควิด -19 ทั้งในจีนแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเพราะว่าคนเริ่มพูดกันหนาหูมากขึ้นว่าเอ๊ะมันจะกลับมาอีกรอบนึงไหมทั้งหมดนี้คุณกิตพลมองว่ามันจะเป็นแค่นอยส์ที่มีต่อตลาดในระยะสั้นๆเท่านั้นถูกต้องนะครับใช่ครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าการติดเชื้อของเราจะเริ่มกลับขึ้นมาในระดับของการระบาดแล้วเนี่ยแต่จะเห็นว่าถ้าเราตามตัวเลขเนี่ยอัตราการเสียชีวิตตอนนี้สัปดาห์หนึ่งประมาณสัก9รายนะครับซึ่งก็ต้องถือว่ามันยอมรับได้แล้วจริงๆถ้าไปดูจะเห็นว่า9รายเนี่ยมันจะมาจากหรือว่าทั้งสัปดาห์ประมาณ60กว่ารายเนี่ยมันมาจากคนสูงอายุเกือบหมดเลยครับแล้วก็เป็นคนสูงอายุที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ไม่ยอมฉีดกระตุ้นนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มอื่นค่อนข้างจะเดินหน้าไปได้ตามที่คาดครับดังนั้นลักษณะแบบนี้ไอ้สิ่งที่จะมาขัดขวางโมเมนตัมการฟื้นตัวน่าจะค่อนข้างจะยากครับครับมองเป็นแบบนี้แล้วหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางซึ่งวันนี้อาจจะมีการปรับย่อลงมาเล็กน้อยเนี่ยราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมาและปรับย่อลงมาตรงนี้เองมันเป็นจังหวะในการสะสมเพื่อหวังการเติบโตระยะต่อไปไหมครับหรือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับฐานมากกว่านี้อีกครับผมมองหลายตัวเป็นโอกาสในการซื้อแล้วครับครับแล้วก็โดยบางตัวเนี่ยตลาดเองอาจจะเอ๊ะทำไมไตรมาส2ไตรมาส3ที่ผ่านมางบอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในแล้วปรากฏว่าจริงๆไส้ในมันใช้ได้เลยอย่างเช่นวีรันดาเองที่ลงจาก8บาทกว่าลงมาเหลือ7บาทเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเห็นว่ากำไรไตรมาส2กับ3พอๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันพอๆกันเพราะว่าไตรมาส3เนี่ยกำไร property หายไปครับแต่กำไรธุรกิจโรงแรมดีขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพราะลักษณะแบบนี้ครับพอถึงไตรมาส4เนี่ยเราน่าจะเห็นการเร่งตัวขึ้นของกำไรเนี่ยที่เป็นอัตราเร่งดังนั้นการลงมาตรงนี้เป็นโอกาสซื้อในช็อตท้ายๆก่อนที่มันจะดีขึ้นจากผลประกอบการครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพใหญ่กลุ่มเปิดเมืองกลุ่มโรงแรมยังน่าสนใจครับแล้วก็ในตัวที่ลงมาในช่วงเวลานี้ถ้าเช็คดีๆแล้วผมคิดว่าหลายตัวเป็นโอกาสในการลงทุนครับครับอย่างวีรันดาตอนนี้6.95ราคาที่เป็นเป้าหมายที่เรามองไว้เป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างครับพี่กิตพลครับเราให้เป้าหมายอยู่ที่18-20นะแล้วก็เรามองว่าอัพไซด์ตัวนี้ก็ยังถือว่าสูงพอสมควรเลยครับแล้วก็ราคาที่ลงมาจาก8บาทต้นๆมาตรงนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าตลาดเองอาจจะไม่ทันได้ดูไส้ในของเขาให้ละเอียดครับตามได้ที่เท่าไหร่ฮะเพราะว่าสัญญาณเชิงเทคนิคก็อาจจะยังไม่ค่อยฟื้นชัดเจนเท่าไหร่ครับตรงนี้ฮะลงมาตรงแถวโซนประมาณ6.91 บาทตัวนี้เป็นโซนแนวรับแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าในโซนแถวนี้เป็นโซนทยอยสะสมหรือว่าสามารถซื้อได้เลยครับ
นอกจากวีรันดาถ้าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือกลุ่มเปิดเมืองที่เป็นโดเมสติกเพลย์เนี่ยมีตัวไหนที่ราคาย่อลงมาถึงจุดที่อย่างพี่กิพลบอกไปว่าน่าสนใจแล้วบ้างครับครับก็จริงๆแล้วอย่างมิ้นเองนะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหุ้นโรงแรมใหญ่ตัวอื่นเนี่ยที่เป็นเอ็กโซเชอร์ในประเทศก็จะบวกกันประมาณสัก 40-50% นะครับแต่ว่ามิ้นเองเนี่ยลงมาค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าช่วงนั้นคนกังวลราคาพลังงานราคาแก๊สในยุโรปที่มันสูงเนี่ยจะถ่วงผลประกอบการนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าราคาของมิ้นเนี่ยถือว่าแลกกับกลุ่มหุ้นโรงแรมใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมคิดว่าระดับนี้เป็นระดับราคาแถว30 บาทบวกลบนะครับมิ้นเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่บ่อยนะที่เราจะได้ซื้อหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยในราคาที่มันโอเคนะครับส่วนสปาที่ทำธุรกิจให้บริการทางด้านของตัวการนวดแล้วก็ธุรกิจสปานะครับก็เราคิดว่าราคาขึ้นมาก็น่าจะแรงในปีนี้แต่ว่าการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาในโซนประมาณแถวอาจจะ10 บาทกลางๆถึง10 บาทนะครับตัวนั้นก็จะเป็นโซนทยอยสะสมที่น่าสนใจครับสปาเองเป็นคนหนึ่งที่ก่อนโควิดเนี่ยทำ ROIC หรือผลตอบแทนของเงินลงทุนได้สูงกว่าหุ้นโรงแรมประมาณ3 เท่าเลยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่นักท่องเที่ยวจีนมาเราน่าจะเห็นสปาวิ่งได้แรงครับครับอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มยอดนิยมสำหรับนักลงทุนนะครับนั่นก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยราคาปรับขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็มีการพักฐานมาในช่วงนี้เหมือนว่าเคลื่อนไหวไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับแกว่งตัวกรอบแคบๆมากมุมมองของ UOB เรามองกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับเรามองยังเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยธุรกิจการเงินเนี่ยมันไม่จะเป็น early stage recovery ก็คือสมมติว่าเศรษฐกิจมันแย่ในช่วงแรกแล้วฟื้นเนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยพวกโรงแรมหรือธุรกิจการเงินเนี่ยมันจะได้ผลดีจาก leverage ที่ทำให้ราคามันฟื้นได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับพอมาถึง stage ตรงนี้มันดีขึ้นตามเศรษฐกิจจริงแต่มันอาจจะไม่ได้ outperform เป็นพิเศษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใน stage เนี่ยผมคิดว่าหุ้นธุรกิจธนาคารน่าสนใจครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากๆเหมือนกันในช่วง2 ปีที่ผ่านมาครับก็ถ้าเราชอบตรงนี้เรามองว่าคนที่ได้ประโยชน์จากไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะเป็นคนที่มี exposure ของการปล่อยกู้ในกลุ่มที่เป็นพวกลูกค้า corporate เยอะๆนะครับในนั้นที่เราชอบที่สุดตอนนี้ก็จะเป็น BBL ครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่กิตพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดยรวมก็คือว่าปัจจัยในประเทศเป็นปัจจัยที่ประคับประคองนะครับแล้วก็ตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาก็ชัดเจนมากนะครับกลุ่มเปิดเมืองกลุ่มท่องเที่ยวยังคงน่าสนใจอยู่นะครับพี่กิพลบอกว่าจริงๆหลายตัวเนี่ยราคาลงมาถึงจุดที่น่าสนใจแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นวิรันดาราคาลงมาจาก8 บาทกว่าๆตอนนี้6.95 บาทราคาเป้าหมายที่ UOB ให้ไว้10.20 บาทถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปค่อยๆสะสมหรืออย่างจะเป็นมินต์นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้เนี่ยเขาบอกว่าราคาที่ตอนนี้30 บาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจลองเข้าไปพิจารณาประกอบได้รวมไปจนถึงสปาเองก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังคงไปต่อได้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะดูตื้อตันๆหน่อยก็ตามครับครับถือเป็นปัจจัยที่รับกับการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเมื่อวานนี้สภาพัฒน์ก็มองปีหน้ายังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับหลากหลายกลุ่มก็มาจากแรงส่งทางด้านการท่องเที่ยวและการเปิดประเทศนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ